สรุปว่าฉันก็ต้องมานั่งทบทวนgrammar ให้พวกเธออีกแล้วนะเรื่องแรกที่ครูต้องมานั่งทบทวนให้พวกเด็กๆก็คือเรื่องของ inversion เป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าลองให้ทำแบบฝึกหัดดูในไลน์เมื่อสักครู่นี้ทำผิดสนั่นหวั่นไหวเอามาดูกัน inversion มันมาจากอะไรเด็กๆบอกให้เข้าใจกันให้ถ่องแท้สักหน่อยสิ inversion เนี่ยมันเขียนงี้ใช่ไหมโอ้แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นคำนามแล้วมันมีรากศัพท์มาจาก verb คือ to invert นึกออกไหม invert แปลว่าอะไร invert ว่าสลับที่โอ้แล้วมันสลับที่อะไรกับอะไรมันสลับที่ระหว่างประธานและกริยาช่วยเอาดูสลับที่ระหว่างอะไรนะประธานและอะไรลูกและกริยาช่วยแทนเองง่ายเวอร์มาดูข้อ1สิลองมา invert กันดีกว่าขำๆWe rarely go to the movie เห็นไหมเราเห็นปุ๊บเราต้องเอาอะไรขึ้นก่อนลูกเราเอา adverb ก่อนเรา adverb ขึ้นก่อนใช่ไหมrarely ถูกไหมโอเคเสร็จแล้วตามด้วยอะไรลูกตามด้วยอะไรลูกตามด้วย verb ช่วยเอาตาแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไง verb ช่วยมันอยู่ไหนก็นี่ไงเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ go เป็น present simple ถูกไหมเพราะนั้น verb ที่เอามาช่วยคือมี2ตัวคือ verb do กับ does ถูกไหมซึ่งในที่นี้ we มันใช้กับ does ไม่ได้มันก็เลยต้องเอา do มาช่วย rarely do เสร็จแล้วตามด้วยประธาน we ใช่ป่ะแล้วก็ตามด้วย go rarely do we go to movies ลดแค่นี้เองต่อไป2 I seldom ก็ seldom ไปเลย seldom อะไรช่วย do I sleep ใช่ไหมอะไรลูก past 7 o'clock แค่นั้นเองต่อไปข้อ3 I hardly ever agree with her hardly ใช่ไหมแล้วก็ ever เนาะแล้วก็ตามด้วย verb ช่วยคือ lie agree มันไม่ได้เติมอะไรเลยแสดงว่าเป็น present simple do I hardly ever do I agree with her แค่นั้นเองต่อไปข้อ4ข้อที่4 I will never ก็ขึ้นต้นด้วย never เลยลูก never will ข้อนี้ง่ายเพราะว่ามันมี will มาช่วยอยู่แล้ว never will I forget the wonderful อะไรลูก people I have met here แค่นั้นเองยากตรงไหนง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากซะอีกI have never known Pat to be dishonest. ก็ต้องเป็นไร Never. Never have I known. อันนี้มันเป็นอะไร Present perfect ถูกไหม Have. Have บวกเวิร์บช่อง 3ถูกไหมก็เป็น Never have I known อะไรลูก Pat to be dishonest. Honest แปลว่าซื่อสัตย์เพราะนั้น dishonest แปลว่าโกหกใช่ไหมไม่ซื่อสัตย์The mail scarcely ever arrives before noon. มันก็ต้องเป็น scarcely ก่อน. Scarcely. That be ever ด้วย. Scarcely ever. อะไรเลย. Arrives term s. Does the mail arrive? เห็นไหม? ไม่เติม s แล้วนะ. เพราะมี does มาช่วยแล้วนะ. Before noon. เนี่ย ยากตรงไหนวะข้อ8ดิ He hardly ever ก็ต้องอะไร hardly อะไรโลก hardly ever does แล้วก็ he แล้วก็ come to work on time แค่นั้นเองนักเรียนอย่าทำท่าแบบฉงนสนเท่ได้ไหมเวลาครูเฉลยอะต่อไป women at no time ว่าตายแล้วก็เอา at no time ขึ้นเลย at no time ใช่ไหมHave women ใช่ไหมลูกแล้วก็ had greater opportunities แปลว่าโอกาสนะเอาล่ะต่อไป he was pleased with himself only after he received first prize ข้อนี้มีปัญหาแล้วดัน only after มันดันมาอยู่ตรงนี้ข้างหลังง่ายตายโหลดเธอก็เอา only after นี้ขึ้นก่อนเลยใช่ไหมก็กลายเป็นอะไรก็ต้องเป็นอะไร only
after did he ขอโทษลูก did he received ไม่ได้ละเพราะว่ามันมีอะไรมันมี did อยู่แล้วใช่ไหม did he receive อะไรลูก first prize ใช่ไหมเสร็จแล้วใส่คอมม่าแล้วก็เอา clause ข้างหน้ามาวางให้มันหายวุ่นวาย was pleased he was pleased with himself แค่นี้เอง only after did he receive first prize he was pleased with himself ออมสินอย่ามากวนคุณแม่กำลังสอนหนังสืออยู่นี่เนี่ยมาเลยต่อไปข้อ10The traffic had never been so bad. Why were? ก็ never ขึ้นเลย Never ไหลลูก Had the traffic. ความสินเป็นอะไรเป็นอะไรอย่าไปสนตรงนี้นะ Never ไหลลูก Had the traffic been so bad. แค่นี้เองต่อไปข้อ11ลูกทำไง She not only ง่ายมากเลยก็ not only ใช่ไหมNot only came and verb ช่อง2เอา did มาช่วย did แล้วก็ต้องค่อยประธาน she คำ came คำก็ต้องเป็นคำช่อง1เพราะมี did อยู่แล้วใช่ไหม Not only did she come นะ but อันนี้เขาละ also ไว้ก็ช่างหัวเขา but stay for 2 hours นะต่อไปข้อ12จ้ะลูกรัก you can buy tickets only beforeThe opening of the show. Only before the opening of the show. ไม่ได้ Only before the opening of the show. อันนี้มันมาเป็น phrase เลยนะแล้วก็ค่อยอะไรลูก Can verb ช่วยแล้วก็ you แล้วก็ buy. Can you buy tickets? นั่นเองต่อไปข้อ13 he did not say a single word during dinner ง่ายเอาเร็วๆ เอาอะไรมา not เนี่ยลูก not อะไรลูก not อะไรลูก not did not อะไรลูก not did he say did he say a single wordduring dinner ง่ายต่อไปข้อ14 they go to the theater only on rare occasion ก็ต้องเป็นไรลูก only on rare occasion ใช่ไหม yes แล้วก็เวลา do they go to the theater จบแค่นี้คือ inversionยาขมของพวกเธอนะบอกยากกันเหลือเกินมันไม่ยากอย่างที่คิดนะเด็กๆนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ซ้ำไปซ้ำมาได้นะครูรู้ว่านักเรียนชอบเบิร์นโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของconnectors ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้ปิดแค่นี้พอเนาะ